สวัสดีครับพี่หนอครับอยู่กับผมปรวัตรชาแนลนะครับมื้อนี้เนาะครับเนาะอย่างมากครับมาทำความสะอาดเนาะครับเนาะล้างฟอกแล้วครับมาอาบน้ำให้แม่ที่อุ้มท้องแล้วก็แม่ที่ในลูกอ่อนเนาะครับเนาะเพื่อเป็นการลดความร้อนเนาะครับเนาะระบายความร้อนเนาะครับเนาะครับมันช่วงนี้อากาศเนาะครับอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงเนาะครับเขตจังหวัดอุบลเนาะครับเนาะไอ้บ้านผมนี่จังหวัดอุบลเนาะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่40ถึง42องศาเนาะครับเนาะก็แล้วแต่มื้อนะครับมื้อใดฮ้อนแห้งก็42บางมือนะครับบางมือก็ประมาณ43อุณหภูมิช่วงนี้ค่อนข้างจะแห้งนะครับก็มาอาบน้ำให้ครึ่งแม่พันพ่อพันนะครับเนาะเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายของเขาก็อยู่ในขอบผมนี่ก็ดีแน่แต่ว่ามีมีต้นยางนะครับเนาะก็ขอกหมูในป่ายางเนาะครับมันก็จะอุณหภูมิจะดีกว่าบ่มีต้นใหม่แน่เนาะครับของบางคนบางเจ้าเนาะครับเนาะก็อากาศฮ้อนที่บ่มีต้นใหม่เลยแล้วก็หล่อมผาเนาะครับหล่อมหมู่ก็เฮ็ดให้ยิ่งอุณหภูมิยิ่งลมบ่ผ่านเนาะครับก็เฮ็ดให้อุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าฟาร์มเปิดของเขามันเป็นฟาร์มเปิดฟาร์มในหน่อยไม่เป็นฟาร์มเปิดนะครับเนาะอุณหภูมิไม่ว่าจะห้อนจะหนาวจะฝนมันก็เจอได้ทุกอุณหภูมินะครับเนาะแต่มีความเสี่ยงบางฟาร์มห้อนแห้งมันก็อาบน้ำให้มือละ2ถึง3เทื่อนะครับ2ถึง3ครั้งต่อวันเนาะแต่สำหรับของผมก็อาบแค่ตอนแรกเนาะครับทำความสะอาดรอบเดียวผมจะเข่าคอกตอนประมาณบ่าย3โมงนะครับเหลือเสร็จก็ประมาณบ่าย5โมงเย็นเนาะครับเนาะประมาณนี้เพื่อจะอาบน้ำแล้วอาบน้ำนี่เขาก็อาบเป็นอาบ2รอบเนาะครับต่อตัวอาบกลับไปกลับมาเนาะครับเพื่อที่ให้อุณหภูมิในร่างกายของเขาเย็นลงนะครับสำหรับแม่ที่มีลูกแล้วนะครับคือแม่ลูกอ่อนนะครับเขาก็ต้องจำเป็นต้องอาบให้เขานำแต่ว่าที่สำคัญอย่าให้ถืออย่าให้โดนหมูลูกหมูนะครับเพราะว่าโดนลูกหมูเขาจะเกิดอาการท้องเสียเนาะครับเนาะก็อาบให้ระมัดระวังแน่ถ้าเป็นไปได้ก็จับออกนะครับจับลูกออกก่อนแต่ตอนผมบ่ได้จับออกนะครับเฮาก็เพียงแค่ระวังบ่ให้โดนลูกหมูแบบเต็มๆนะครับก็คือโดนได้นิดหน่อยนะครับเฮาก็ต้องฉีดล้างไว้นํานะครับก็อาบน้ำให้แม่เขานะครับทำความสะอาดพื้นคอกนะครับเพราะว่าจะเป็นด่านบนก็เลื่อนด่านล่างเนาะครับเนาะน้ำที่เขาใส่อยู่นั่นจะเป็นน้ำใต้ดินนะครับพี่น้องก็เป็นน้ำจากบ่อบาดาลเนาะครับเนาะ
ใส่ถึงไอ้สูบไปกักใส่ไปรดน้ำทุเรียนน้ำนะครับแล้วก็มาใส่กับหมูน้ำหมูนี่ใส่อาบเฮาะก่อนเปิดเปิดเสียดเนาะครับเนาะเปิดเสียดอุณหภูมิในน้ำอาจจะยังห่อนอยู่กับเฮาเป็นการล้างผื่นไปก่อนนะครับให้น้ำมีอุณหภูมิเย็นก่อนเฮาค่อยอาบบอกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนาะครับคือช่วงนี้ก็ฝนขาดทิ้งช่วงมาอยู่ประมาณ3เดือนแล้วครับไอ้ฝนบ่ตกมาประมาณ3เดือนเนาะก็บ่น้ำบาดาลก็จะน้ำจะลงเลิกกว่าเก่านะครับก็เฮ็ดให้น้ำจะบ่แห้งซะเท่าใดแต่ว่าก็ยังพอใส่ได้เนาะครับเนาะก็ยังดีกว่าบ่มีซะเลยเนาะครับบ่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์เนาะครับถึงหมูขุนเฮาก็ต้องอาบน้ำให้สำหรับแม่ทองแก่เนาะครับเนาะก็จะอาบนานกว่าแม่ที่อุ้มท้องอ่อนๆนะครับเนาะเพื่อระวังเรื่องหอบนะครับเขาจะมีอาการหอบในช่วงปลายๆก่อนจะคลอดเนาะนี่สองแม่นี่คือจะคลอดภายในเดือนหน้าเนาะครับเนาะบ่ว่าแต่หมูนะครับเนาะขนาดคนเลี้ยงก็ยังหอนนะครับเมืองจากอาการแล้วเหงื่อไหลคลายย่อยนะครับพี่น้องอากาศร้อนจัดเนาะครับเนาะจักยามใดฝนสิตกคันฝนตกมันก็จะลดอุณหภูมิได้หลายเติบเนาะครับนี่อ่างอาหารนี่สำคัญที่สุดเลยครับสำหรับแม่เลี้ยงลูกเนาะครับมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับเพราะว่าเอาไว้โดนห้องโบราณยังเถื่อมันก็จะเป็นเชื้อราเนาะครับมีผลต่อลูกทำให้ท้องเสียขี้ไรนะครับตรงล่างเกือบทุกวันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ